หน้าฝนแบบนี้ใครบอกว่าเที่ยวไม่สนุกคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านอีต่องปีล็อกกันค่ะที่นี่ไม่ว่าจะฤดูไหนๆก็เหมาะกับการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนมากๆโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ขอบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเลยค่ะธรรมชาติของป่าสีเขียวบริสุทธิ์และมีหมอกตลอดทั้งวันอากาศดีมากแล้วรู้กันไหมคะหมู่บ้านนี้เคยเป็นเมืองแรกเก่าในยุคที่รุ่งเรืองมากๆด้วยค่ะช่วงนี้แบบฝนตกหนักเลยนะฮะเราจะพามาอัปเดตถนนหนทางของปี2023ว่าไปถึงไหนกันบ้างแล้วทางใหม่ๆกับรถเก่าๆลุงดีคันเดิมค่ะโอ้ด้านข้างนี้เป็นเหวลึกสัญจรรถได้เลนเดียวเพื่อนๆสองข้างทางเมื่อกี้แบบสวยมากมากจอดไม่ได้จอดไม่ได้อันตรายอยู่ดีๆเขาขี่แซงเรามาแล้วก็มาจอดเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆอยู่ป่านี่อันตรายสุดละจนห้ามจอดเลยและมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะคือยังไงดับไปเลยเหรอใช่ที่ไฟมันหายพอจะดูระบบไฟได้ไหมพี่ใน EP นี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศรอบๆสะพานมอนสัมผัสวิถีชีวิตอาหารการกินของผู้คนที่นั่นอร่อยมากคือการกะกะกะฮัลโหลเราจะพาที่นี่1คืนด้วยกันก่อนจะเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นด้วยเส้นทางลัดทางหลวงชนบท3091ผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดงใหญ่ที่เหมาะสำหรับสายลุยเท่านั้นดูทางเพื่อนสวัสดีครับวันนี้แบงค์วิซิเตอร์เจอร์นี่แล้วก็น้องเอิ้งเช่นเคยนะฮะเราจะพาเดินทางไปยังหมู่บ้านอีต่องปีล็อกนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงหน้าฝนแบบนี้บรรยากาศของอีต่องปีล็อกหมู่บ้านเล็กๆติดชายแดนจะมีความสวยงามในหน้าฝนแบบไหนบ้างเนาะอย่างแบงค์อ่ะกับน้องเอิ้งก็ยังไม่เคยไปที่หมู่บ้านอีต่องเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความสงบแล้วก็เห็นว่าที่นั่นมีน้ำตกด้วยเขาเรียกว่าน้ำตกจอกกระดิ่งทีเนี้ยเราก็จะพาทุกคนไปชมความงามของน้ำตกที่นั่นเราจะพักที่นั่น2คืนด้วยการไปดูว่ากิจกรรมหรือที่หมู่บ้านอีต่องเนี่ยมีที่ไหนให้น่าเที่ยวมีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ดูและที่สำคัญนะฮะเรามีสมาชิกในการเดินทางของเราอีก3คันเดี๋ยวไปดูกันว่าสมาชิกของเราจะมีใครบ้างด้านหน้าจุนมีปั๊มปตท.แล้วครับจุนที่นัดหมายครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปนะครับขอแป๊บนึงนะครับพี่อ๋อโอเคครับโอเคเห็นไหมตรงนู้นจิเบิ้มเรานะฮะปัญหาตอนนี้ก็คือรถน้องจุ้นนะฮะสมาชิกของเราคือมะเขือเทศอยู่ดีๆก็ไม่ติดก็เลยให้ช่างมาเช็คดูก่อนจอดแวะเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันกันน้องมะเขือเทศอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดฮะก็เลยโทรเรียกช่างมาพอช่างยังไม่ถึงเลยฮะรถกับสตาร์ทติดเองตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ50กิโลนะคะจะถึงหมู่บ้านอีต่องแล้วก็ฝนก็ตกหนักมากแล้วระหว่างทางก็สวยมากเมื่อกี้เหมือนแบบนึกว่าอยู่วังเวียงอะทุกคนก็คือเป็นภูเขาใช่ไหมเป็นเขาหินซ้อนซ้อนซ้อนกันแล้วจังหวะที่หมอกแบบฝนตกแล้วหมอกลงนี่แหละข้อดีของการออกมาเที่ยวในหน้าฝนนะต้องลองมาสักครั้งหนึ่งทางไปก็จะเริ่มเหลือเป็นทาง2เลนสวนแล้วนะคะจากเมื่อกี้เป็น4เลนเนาะพอผ่านตัวเมืองคลองผาภูมิมาแป๊บนึงโอ้เขาข้างหน้านี่สูงมากเป็นเขาผาหินนะทุกคนแล้วรอบๆเนี่ยเขาก็ทำแบบเกษตรนะปลูกมันปลูกอะไรอย่างนี้บางจุดก็เปิดเป็นที่แคมปิ้งเนี่ยใครอยากจะหาที่แคมปิ้งก็มาแถวนี้ได้จะอัปเดตถนนหนทางของทางขึ้นปีล็อกปี2023ว่าถนนนี่มันสามารถใช้งานได้ดีหรือยังจะเดินทางสะดวกไหมรถเล็กสามารถขึ้นไปได้ไหมมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไหมไปดูกันข้างหน้าว่าถนนหนทางจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆทางก็จะเริ่มเข้าแบบเส้นสันเขาแล้วนะคะทางจะเริ่มคดเคี้ยว
มีโค้งมีทางแคบที่ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่ามันมีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะเนาะทางมันจะโค้งไปตลอดทางจนกว่าจะถึงบ้านปิล็อกประมาณ20กว่ากิโลค่ะทุกคนพอผ่านถนนที่มีโค้งมาเยอะๆนะฮะโอ้ตรงนี้เหวชันเลยนะครับเป็นจุดแรกนะครับที่เรามาเจอถนนที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บงานเรียบร้อยนะครับแต่รถก็สามารถขับใช้ได้ปกติตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับก็กำลังก่อสร้างกันอยู่เลยถนนก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้มีเส้นบอกทางอุ้ยตรงนี้ไม่เห็นจริงๆนะครับเป็นถนนลาดยางนะฮะน่าจะกำลังซ่อมแซมอยู่โหหนักเลยฮะด้านข้างนี้เป็นเหวลึกแล้วก็ถนนสามารถสัญจรรถได้เลนเดียวแล้วก็ทางผุพังนะฮะกำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ถือว่ายากไหมก็ไม่ยากนะฮะแต่ถ้าขับจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยฮะอย่างที่เราขี่มาเมื่อกี้ก็แอบตกหลุมไปหนึ่งทีเหมือนกันนะครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าอย่างที่แบงค์เองอ่ะที่บอกว่าเราไม่เคยมาอีกบ้านอีตองปีล็อกที่กาญจนบุรีเลยแล้วก็มาได้เห็นฟิลบรรยากาศของการเดินทางแบบนี้ฟิลอารมณ์เหมือนไปปลายเหมือนไปแม่ห้องสอนมากๆครับเพื่อนๆขึ้นละเราใช้เกียร์โฟขับนะครับตอนนี้มีรถสวนก็จะไปยากนิดนึงเขาทำทางนะคะก็เลยต้องใช้ทางเบี่ยงนิดนึงทางตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับที่ถนนกำลังถูกซ่อมแซมอยู่ก็จะสามารถใช้ถนนได้แค่เลนเดียวทางค่อนข้างแฉะนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอ้แต่เป็นขับรถไปว่างว่างสวยมากค่ะทุกคนมันก็จะมีทางที่เหลือเลนเดียวเป็นระยะนะคะต้องขับรถระมัดระวังด้วยหากใครมาหน้าฝนดูข้างหน้าค่ะนี่คือหมอกนะคะนึกว่าหน้าหนาวแต่เป็นหมอกหน้าฝนเราจะแวะชมวิวข้างหน้าสวยมากต้องแวะแล้วโอ้โหเพื่อนๆสองข้างทางเมื่อกี้แบบสวยมากๆให้น้องมันขึ้นโฟไปปะล่ะไม่ต้องเนี่ยสบายเลยถึงก็หรอที่ขึ้นมาแม่งโคตรดีเลยพี่แอบไปใส่โฟขึ้นมาค่ะสบายเลยตอนแรกไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่พามาดูจุดชมวิวนะคะความสูงอยู่ที่ระดับ738เมตรตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณน่าจะ10กิโลได้เราอยู่ตรงจุดชมวิวก่อนที่จะไปถึงหมู่บ้านปีล็อกเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วดูวิวข้างหน้าสวยมากหมอกลงแบบทั่วทิศทางเลยนะทุกคนพักรถแล้วก็ชมวิวระหว่างทางแวะพักจุดชมวิวนะฮะโหบรรยากาศสวยมากแล้วก็ตอนนี้ฝนตกไอ้ต้นสู้ไหมฝนตก
นี่ขับมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราออกไปเดินทางไปยังหมู่บ้านปิล็อกต่ออันนี้พามาแวะชิมลางเฉยๆที่จุดชมวิวนะฮะระยะทางถ้าเกิดแบบเอานับแบบคนเที่ยวทั้งหมดนะที่แบบทางยากๆเป็นเนินเป็นชันอะไรอย่างเนาะก็อยู่ประมาณ18กิโลเมตรใช้เวลาร่วมชั่วโมงเหมือนกันละ18กิโลเมตรเนี่ยโอ้หมอกตีขึ้นมาข้างบนเลยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโลทุกคนเรามาถึงแล้วตอนนี้เราถึงบ้านอีต่องแล้วนะคะมีป้ายชาวบ้านอีต่องยินดีต้อนรับทุกท่านสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเหมืองแร่อารมณ์เหมือนบ้านรักไทยอะไรอย่างงี้ป่ะแม่ฮ่องสอนอะไรอย่างงี้เห็นป้ายมีน้ำตกเยอะแยะเลยนะมีน้ำตกหายโศกแล้วก็เมื่อกี้มีจ็อกกระดิ่งซึ่งพรุ่งนี้แน่ๆเราจะไปจ็อกกระดิ่งกันจากทางป้ายเข้าหมู่บ้านไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรถึงจะถึงที่พักของเราโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยเริ่มมีหมอกแล้วนะจะ6โมงเย็นแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อีตองโอ้โหวันนี้เราเดินทางมานะฮะจากกรุงเทพนะฮะเผื่อจะมาถึงหมู่บ้านอีตองแห่งนี้ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้าโดยรวมก็เนี่ยมันจะมีบึงที่เป็นบึงกลางหมู่บ้านแล้วก็จะมีสะพานนี้สะพานด้านหน้านู้นนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาพักบริเวณโดยรอบที่เป็นบึงเนี่ยวันนี้ก็คือมาเต็มหมดเลยนะที่จอดรถวันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คอินที่ห้องนะคะเราจองที่พักตรงนี้ไว้ใช่ตรงนี้ก็คือสะพานที่เป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านอีตองเป็นสะพานที่เขาจะมาเขียนคำเขาเรียกว่าคำขอพรแล้วก็มาแขวนไว้ผูกไว้บนสะพานโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปเช็คอินข้างในเนาะว่าในห้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเผื่อเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงที่ใครอยากจะมาเที่ยวที่อีตองแห่งนี้นะคะจะพามารูมทัวร์ห้องเลิฟปิล็อกนะคะโลเคชั่นเลิฟปิล็อกโฮมสเตย์จะเป็นห้องแบบนี้คืนละ 1,000 บาทของเราได้ห้องเป็นเตียงคู่นะคะมีผ้าห่มให้ผ้าเช็ดตัวมีทีวีมีน้ำให้2ขวดมีพัดลมห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หรอเขาไม่มีแอร์หรอไม่มีเออแล้วก็มีอากาศเย็นแล้วมันน่าจะฝนตกแล้วก็หมอกทั้งปีอ่ะใช่ใกล้ตลาดตรงนี้ก็คือมีชาบูหมูกระทะด้วยมีของขายอาหารเยอะแยะเลยแล้วก็ใกล้บึงที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ใกล้ตรงสะพานที่เขาไปแขวนคำอธิษฐานกันเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปถ่ายรูปใช่มาฝากเพื่อนๆเท่านั้นกันหมู่บ้านอีต่องอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิขับรถจากกรุงเทพไประยะทาง360กิโลเมตรโดยประมาณใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงด้วยกันค่ะหมู่บ้านอีต่องปิล็อกเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอดีตเคยเป็นเหมืองแร่ที่รุ่งเรืองมากๆตอนนี้เหลือเพียงตำนานเก่ามีกลิ่นอายของความเป็นเหมืองแร่จากรถจักรเก่าๆอุปกรณ์การทำเหมืองเก่าๆที่คงเหลืออยู่ที่นี่อากาศเย็นทั้งปีเพราะเป็นพื้นที่สูงค่ะโดยเฉพาะในหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวจะมีหมอกหนาอย่างที่เห็นเลยกลางหมู่บ้านก็จะมีบึงน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยที่พักโฮมสเตย์ไฮไลท์ของบริเวณนี้ก็คือสะพานที่นักท่องเที่ยวมักจะนำแผ่นป้ายไม้มาเขียนแล้วก็แขวนเอาไว้ค่ะไปเดินดูกันว่าในตลาดจะมีอะไรมั่งอันนี้คือโซนตลาดนะมีขนมมีเสื้อผ้าของฝากขายมีที่เกาหัวด้วยจะไปเกาแมวนี่คือนางแมวมาเอะคือถ้าใครแบบอยากถ่ายรูปสวยๆพร้อมตะเกียงนะฮะก็จะมีร้านให้เช่าเนาะทำไมเขาต้องมีตะเกียงให้ถ่ายรูปด้วยครับประเด็นเนี่ยคือที่บ้านเราตั้งแต่สมัยเหมือนแล้วอ่ะใช้ไฟปั่นจนณปัจจุบันนี้ถ้าอย่างสมัยเหมือนเนี่ยก็จะมีไฟให้แค่หกโมงถึงสองทุ่มหลังจากนั้นก็ต้องใช้ตะเกียงพวกนี้ค่ะตะเกียงก็เป็นแบบอะไรที่สืบทอดมานานตั้งแต่สมัยเหมือนแล้วนะคะด้วยว่าบางจุดบางพื้นที่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีโซลาร์เซลล์เข้ามาก็คือมันก็จะเป็นตะเกียงพวกอะไรเนี่ยก็จะมืดก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ไปไฟปั่นมันก็เลยกลายเป็นไฮไลท์อย่างนึงอ๋อโอเคผมเก็ตละอันนี้พี่อะไรครับพี่พี่น้ำเย็นจ้าอ๋อพี่น้ำเย็นนะฮะน้องเอิงต้องป้ายไม้กับตะเกียงแล้วแหละตะเกียงเท่าไหร่นะแล้วแต่ทำบุญอ๋อตะเกียงแล้วแต่ทำบุญช่วยน้องหมาน้องแมวจะบอกว่าเห็นเทียนหอมที่เหมือนที่เวียดนามเวียดนามขายแสนหนึ่งที่นี่ขาย50บาทแสนหนึ่งเท่ากับร้อยห้าสิบ
ตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านในหมู่บ้านนะมีบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเผื่อใครอยากเช่ารถมอเตอร์ไซค์เที่ยวที่นี่มีโปสการ์ดเสื้อแบงค์ว่าหมู่บ้านอีต่องมันค่อนข้างแบบเงียบเลยนะก็จะมีพวกแบบเกสต์เฮาส์ร้านอาหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่ซื้อของฝากเนี่ยบรรยากาศมันเงียบมากเหมาะกับการมาพักผ่อนพักผ่อน3วัน2คืนที่นี่กำลังดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำพิธีผูกคำอธิษฐานของเราตรงนี้นะคะผูกตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงตรงนี้ต้องมีคนมาถ่ายรูปแน่นอนถ้าเพื่อนๆมาแล้วมาเจอป้ายเรานะอยู่นี่นะจุดไฮไลท์ของอีต่องนะฮะก็คือเป็นการผูกคำอธิษฐานไว้กับสะพานตรงนี้นะฮะทุกคนก็จะมาผูกแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับตะเกียบของเราเป็นกิมมิคของหมู่บ้านอีต่องนะเพื่อนๆนี่เราก็ได้เทียนมาอย่างนี้เป็นโครมอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับสะพานตรงนี้เราก็จะได้เห็นวิวด้านหลังเป็นหมู่บ้านอีต่องซึ่งตอนนี้มันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้มานี่นะป้ายเราถ่ายรูปคู่กับป้ายแล้วก็แท็กเราไปด้วยได้นะทักทายเราได้นะคะมิสเตอร์เจนี่โอเคเราจะกินหมูกระทะที่ปีล็อกกันนะคะข้างบนเขามีชั้นดาดฟ้าเนาะตรงนี้จริงๆก็เป็นโรงแรมด้วยนะแล้วก็เป็นทางขึ้นไปดาดฟ้าไปกินหมูกระทะปะปุมายังไม่ทันไรเลยฮะดูสมาชิกของเรานะฮะนั่งโซยหมูกระทะกันแล้วนะฮะตอนนี้เรามากินหมูกระทะบนดาดฟ้าที่อีต่องนะคะหนาวแบบนี้ต้องกินหมูกระทะถึงจะโอเคมันแรงเนี่ยเมื่อกี้ตัวนั้นโอ้โหตรงนี้คือจุดชมวิวนะฮะลานจอดฮอเราจะได้เห็นหมอกตรงนู้นเห็นไหมฮะหมอกกำลังลงเลยเพื่อนๆบรรยากาศเป็นไงครับพี่ยอดครับสวยงามดั่งคำล่ำเลยหน้าฝนเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ยูนิคของที่นี่จริงๆได้นะพี่นะเดี๋ยวเราไม่เคยมาสัมผัสหน้าหนาวนะ เราเลยพูดไม่ได้ว่าหน้าหนาวดีกว่าหรือหน้าฝนดีกว่าตอนนี้แบงค์พามาชมการขุดเหมืองหรือเหมืองแร่ในยุคเฟื่องฟูนะฮะก็จะมีพวกรถจักรนะฮะที่ใช้ขุดแร่สมัยก่อนแล้วก็จะมีท่อที่ใช้ขุดแร่เหมือนกันตรงนู้นด้านบนนี้จะเป็นเรือรับรองนะเพื่อนๆพวกรถตรงรถตักนะฮะรถขนส่งแร่ทั้งหลายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขุดนี่จะเป็นโรงเก็บแร่นะเพื่อนๆตรงนี้ยังเป็นโรงไม้อยู่เลยถ้าแต่ก่อนคนน่าจะเยอะมากๆนะฮะในการมาทำงานที่เหมืองแร่แห่งนี้ในยุคเฟื่องฟูยังคงเหลือซากปรักหักพังเก่าๆให้เราได้มาถ่ายรูปกันได้มาเก็บบรรยากาศกันประมาณนี้นะครับหมู่บ้านอีต่องตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิทุกคนดูข้างหลังหมอกลงหนามากอากาศดีมากหมอกมันจะไหลจากบนดอยลงมานะตอนนี้ก็คือปกคลุมที่นี่หมดเลยตอนนี้สดชื่นมากๆเพื่อนๆโหเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆนะเรามุ่งหน้าเข้าสู่น้ำตกจักกระดิ่งนะฮะหยุดใส่เกียร์หนึ่งโหทางโหดมากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ทางชันเลยโหไม่คิดว่าทางมันจะชันขนาดนี้นะยาวด้วยดิยาวมากเลยอ่ะมันจะขึ้นไหวปะเนี่ยดีแล้วจุ้นแมวรถมาถึงแล้วน้ำตกจักกระดิ่ง
อันนี้ค่าบริการของเราเท่าไหร่พี่คนละ40ครับ40จอดรถ30 2 4 6 7คนครับใช้ได้2ที่นะครับใช้ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้อีกที่นึงตอนนี้เราอยู่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วก็กำลังจะเดินไปน้ำตกต๊อกกระดิ่งทางลงโหดมากเลยนะไม่คิดว่าทางลงจะไกลแล้วก็ชันคือใครขับรถมาต้องดูให้ดีเลยว่าขับทางชันไหวไหมนี่ทางเข้าเจ้ากระดิ่งใช่ไหมฮะทางเข้าเจ้ากระดิ่งใช่ไหมใช่นี่คือสะพานเข้าเจ้ากระดิ่งน้ำตกน้ำตกเจ้ากระดิ่งเจ้ากระดิ่งโอ้โหน้ำตกใหญ่มากเลยน้องเอิงชื่อเดิมของที่นี่ก็คือภาษาพม่าเรียกว่าก๊อกกระด่านแต่ว่าเราเป็นน้ำตกเจ้ากระดิ่งหนาวมากจริงๆแล้วก็ฝนก็ตกตลอดเลยแล้วก็ปริมาณน้ำวันนี้เยอะจะไม่เหมือนพี่คนอื่นเขามากันนะที่น้ำเป็นสีฟ้าๆใสๆมาเล่นน้ำตกจ็อกกระดิ่งโอ้ยเย็นโอ้เย็นน้ำเย็นมากว้าวเย็นมากเอกเย็นนะเอาตัวจุ่มไปเลยได้กันไหมเอาจุ่มเดี๋ยวเราปรับได้ว้าวว้าวเย็นว้าวเฮ้ยเฮ้ยพอมันแช่เต็มตัวมันจะอุ่นเดี๋ยวเราลิฟต์ขึ้นก่อนเหมือนพายุจะมาพี่ต่องพี่ด็อกก็ช่วงนี้แบบฝนตกหนักเลยนะฮะแต่โชคดีคือเห็นหมอกตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนเลยอากาศดีมากๆครับเพื่อนๆหมอกบนภูเขานู่นโอ้โหแบงก์กับน้องเอิงก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หมู่บ้านพี่ต่องพี่ด็อกแห่งนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนี้แบงก์กับน้องเอิงรอพี่ตุ่นแป๊บนะครับแล้วก็ลุงดีนะฮะเราจะเดินทางลงไปยังสะพานมอนนะฮะก่อนที่จะไปสะพานมอนเราจะแยกย้ายกับเพื่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็จะไปแคมป์อีกที่นึงแต่เราไม่เคยไปสะพานมอนมาก่อนก็เลยตั้งใจว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวแยกกันแป๊บนึงไปสะพานมอนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปแคมป์กับเพื่อนๆเราจะไปแคมป์ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้แบงค์แล้วก็น้องเอิงนะฮะทุกคนตอนนี้เรามีปัญหาแล้วค่ะตรงดีรั่วไม้ล้มขวางทางโอ้ฝนตกหนักมากเนี่ยอืมตอนนี้เราก็ออกจากถนนสาย4088ที่มุ่งหน้าไปหมู่บ้านอีต่องแล้วก็เข้าตัวเมืองทองผาภูมิเรามุ่งหน้าไปสะพานมอนอำเภอสังขละบุรีก็สะพานพวกน้ำตกเกริงกะเวียแล้วก็ผ่านเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ระยะทางเหลืออีกประมาณ30กว่ากิโลแล้วก็จะถึงสะพานมอนแล้วก็สภาพอากาศวันนี้ก็จะแบบฝนตกทั้งวันเลยทุกคนมองไปทางไหนก็จะแบบมืดไปหมดเลยหน้าปัดรถเนี่ยไม่ได้พักเลยนะต้องปัดน้ำฝนตลอดเวลาตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือหมู่บ้านที่เขาเป็นแพที่เขาอาศัยอยู่แบบเป็นริมน้ำนี่ปะใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้พูดเองเออเองตอนนี้เราถึงสังขละบุรีแล้วนะฮะเพื่อนมาถึงก็อุ้ยใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะทางก็ขึ้นเขาลงเขาตลอดทางเลยสำหรับขึ้นเขาลงเขาจนรู้สึกปวดหัวเลย ไม่ได้ขับเร็วมากนะเพื่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พอถึงแล้วเดี๋ยวแบงค์ก็จะขี่ไปที่สะพานมอนเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอาหารป่าทานกันดีกว่าเพื่อนถึงสะพานมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แบงค์กำลังลงไปดูอยู่ขอบคุณมากครับพี่ในเรื่องว่าไงก็คุยกับพี่เขาบอกว่าถ้าไอ้ตรงเนี้ยถ้ากางเต็นท์อ่ะกางได้เลยแต่ถ้าจะชัวร์ต้องอยู่ตรงนู้นมุมนู้นเห็นไหมส่วนร้านอาหารอ่ะอยู่ในข้างในหมู่บ้านอ่ะพวกอาหารป่าอาหารอะไรไม่ค่อยมีถ้ามีก็จึงอยู่ร้านอาหารใหญ่ๆข้างนอกเป็นฝั่งนู้นใช่ไหมใช่
เพื่อนๆมาถึงสาขาบุรีแล้วแล้วก็ตอนนี้แบงก์กับน้องเอิงพามาร้านอาหารรุ่งอรุณเป็นอาหารป่านะเมื่อกี้สั่งไปมีเยอะเลยน้องเอิงแนะนำมีเมนูอะไรบ้างอ่ะก็เป็นเมนูแนะนำที่เขาเขียนไว้ที่กระดานก็จะเป็นหน่อไม้ปรากฏอ๋อนี่ไงแกงหน่อไม้ปรากฏหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหน่ากินมากเพื่อนแล้วก็เราก็มีลาบปลาคังลาบปลาคังเราก็มีหมูป่าผัดเผ็ดครบทอดกระเทียมโอ้ยชิมเอาว่ะแกงหน่อไม้ปรากฏกินมากเลยผัดเผ็ดหมูป่านะเพื่อนมาลองกันเลยหมูป่าแบบกรุบกรึบมากเลยเผ็ดร้อนแล้วก็ถึงเครื่องมากมีพริกไทยอ่อนแกงปรากฏหน่อไม้เปรี้ยวหน่อยๆน้ำแกงก็จะเค็มๆนิดๆนะฮะตัดกับหน่อไม้ดองคือแบบเข้ากันมากสไตล์แบบเนาะนี่ต้องราดข้าวนะเพื่อนนี่ลงตัวมากหน่อไม้เขาหอมอ่ะเมนูต่อมาเป็นกบทอดกระเทียมกรอบมากอร่อยโอ้โหกรอบเวลาเราสั่งเราต้องสั่งแบบให้มันมีรสเผ็ดมีผัดแล้วก็ตัดด้วยอะไรที่แบบอ่อนๆมันจะพอดีมากค่ะอันนี้เป็นเมนูลาบปลาคังนะคะอันนี้เป็นลาบสไตล์คนนะตอนแรกนึกว่าลาบเป็นแบบจะเอามาลาบอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆยำนะแต่แบงค์ไม่รู้ว่าเขาจะลาบมาเหมือนยำเลยเป็นกลิ่นลาบนะเป็นกลิ่นลาบแต่รสชาติเหมือนยำไม่ใช่ไทยมันเผ็ดแบบเผ็ดซ่าหนูไม่สบายอยู่อย่างเงี้ยจมูกโล่งเลยบอกเลยว่าเกลี้ยงนี่น้ำทรงน้ำซุปนี่ถ้าสดได้สดแล้วนะนี่ค่ะว่าทั้งหมดนี่เท่าไหร่ให้ไทยแล้ว650 บาทค่ะซอยนี้หรือซอยนู้นใช่ๆซอยนี้ซอยติดต่อห้องพักเนี่ยฮัลโหลครับพอดีจะสอบถามที่พักที่ติดริมน้ำอะครับมันราคายังไงครับมีห้องแล้วก็ราคาคนแยกกันสอบค่ะผมต้องติดต่อตรงไหนเอ่ยผมอยู่ข้างล่างเนี่ยครับพี่ที่เด่นของที่พักของที่นี่ก็คือเราจะเห็นวิวสะพานมอนเราจองเป็นห้องพักไว้นะฮะแต่วันนี้เราจะมาพามานั่งชิลข้างล่างมาถึงนี่ก็เย็นมืดเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะพักที่นี่1คืนนะฮะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราจะเข้าไปหาเพื่อนๆเราอยู่ที่น้ำตกด้านล่างนะฮะก็จะมีชาวบ้านกำลังหาปลากันอยู่เลยเพื่อนพามานั่งชิวๆนะครับชมบรรยากาศของสะพานมอนในช่วงค่ำคืนด้านหลังสะพานมอนก็จะเป็นภูเขาขนาดใหญ่เลยนะเพื่อนๆวันนี้โชคดีมากฮะคือฝนตกแบบไปปรอยนะฮะแต่บรรยากาศคือหมอกครึ้มมากฮะเพื่อนๆสะพานมอนนะคะหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือสะพานอุตมานุสรสะพานเนี้ยอดีตเขาสร้างมาเพื่อให้ชาวมอนกับคนสังขะเขาข้ามไปมาหาสู่กันแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะสะพานมอนอ่ะเขาจะเก็บ
ค่าข้ามสะพาน1บาทต่อเลขสะพาน1บาทความยาวของสะพานประมาณ800กว่าเมตรค่ะก็ถือว่ายาวมากสะพานไม้ที่ยาวอันดับ1ของประเทศไทยแล้วก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวอันดับ2ของโลกที่นี่ก็ใช้สำหรับสัญจรข้ามไปมาระหว่างฝั่งมอญแล้วก็ฝั่งสังขะข้ามแม่น้ำซองกาเลียที่พักที่เราพักอยู่นี้นะคะก็คือบ้านไร่ชายน้ำที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้หรือว่าใครจะเช่าห้องแบบนี้ก็ได้เนาะอย่างห้องที่เราพักเป็นห้องพัดลมนะคะราคาอยู่ที่900บาทต่อคืนก็จะเห็นวิวแบบนี้ทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเราจะ move ออกจากโรงแรมแล้วก็จะไปพาไปดูที่สะพานมอญกันเป็นไม้แบบแผ่นหนาๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่เฉพาะเดินนะคะห้ามรถผ่านนะเรามาถึงสะพานมอญกันแล้วเพื่อนโอ้โหด้วยความที่มันยิ่งใหญ่นะสะพานไม้ยาวมากน้ำของกะเหรี่ยช่วงนี้เห็นเขาบอกว่าน้ำมันแห้งมันน้ำมันยังไม่เยอะมากมันก็จะมีสันดอนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นแพทั้งหมดเลยนะใช่แพที่พักโอ้โหถ้ามีโอกาสอยู่หลายๆวันเนี่ยนอนแพที่พักทำกิจกรรมหาปูหาปลากินดีกว่าถ้าเต็นท์รถที่แบงค์แนะนำก็ตรงที่แบงค์แคมป์เมื่อวานเมื่อวานนะใหญ่มากลงไปถ่ายรูปข้างล่างของคิดตังค์มั้ยเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพื่อนๆที่แบงค์มาสังขะนะแล้วก็มาที่สะพานมอญแห่งนี้ไม่เคยมามาก่อนเลยส่วนมากถ้าจะเอาแบบฟิลแบบติดแม่น้ำก็คงต้องนอนแพแล้วก็ใช่จิบชาเย็นๆเนาะเตรียมข้าวมาทำได้อะไรเงี้ยมีขนมจีนมอญอยากรู้ว่าขนมจีนมอญอ่ะจะรสชาติเป็นยังไงแล้วเห็นเขาบอกมันเป็นเส้นสดด้วยน่าทานมากเลยอ่ะทุกคนเราจะไปหาอะไรทานกันเราเห็นโม่งแล้วเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเฮ้ยเย้รอเซฟพันนาทีแฮนะรอแป๊บนึงน้องชายสมัยไหมไม่ครับก็เป็นชาวมอญชาวมอญเขาบอกว่าต้องรอ15นาทีหอมแป้งอ่ะเขาเรียกอะไรธนาคารป่ะธนาคารไปกินธนาคารวันนี้สาวมอญจะพามากินขนมจีนมอญนะเมื่อกี้เห็นร้านเนี้ยมีคนรอทานเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยต้องลองซะหน่อยร้านไหนคนเยอะๆไปว่าร้านนั้นอร่อยอันนี้เป็นร้านโลคอลเลยนะใช่ค่ะร้านจอดอยู่ข้างทางเลยเนี่ยขายถ้วยเท่าไหร่คะ10บาทถ้วย10บาทโอ้อันนี้คืออะไรพี่ขนมจีนเหรอสดแบบนี้เลยเหรออันนี้ขนมจีนมอญใช่ไหมพี่แม่ค้าเขาล้างเส้นสดๆเลยนะเส้นแบบออกมาจากหม้อใหม่ๆเลยคนนี่แล้วก็จะเป็นน้ำยาอันนี้คือน้ำยามอญใช่ไหมคะเส้นสดๆหนึบๆโอ้ต้องใส่ผสม2อย่างเนาะหอมเจียวแกงน้ำยาน้ำยาหยกนะภาษาพื้นบ้านเรียกว่าน้ำปลาน้ำปลามันต่างกันไหมเป็นน้ำปลาต้องผสมกันแกอร่อยอ๋อต้องกินผสมกันแกอร่อยเมื่อเช้าขี่ผ่านมาเห็นคนเยอะก็เลยมานั่งแวะเราโชคดีนะเนี่ยมาทันได้กินต้องใส่อะไรบ้างคะเปรี้ยวมากน้ำมะขามถ้าอยากเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเปียกมีพริกแล้วก็มีน้ำตาลมีน้ำปลาไม่ใช่น้ำตาลนะชูรสอ๋อชูรสที่นี่ไม่กินน้ำตาลแม่ค้าชื่ออะไรครับเนี่ยพี่โมเนาะเราได้ขนมจีนมอญนะฮะดูเส้นแบบหนึบมากเลยนะอย่างนี้ขอลองชิมเส้นดูดีเหรออร่อยมากมันละมุนเหมือนกินกับไก่ต้มขมิ้นเออใช่รสชาติคล้ายไก่ต้มขมิ้นอร่อยเขาก็จะมีหอมเจียวท็อปปิ้งให้เรานะฮะแล้วก็จะเป็นหยกกล้วยแล้วก็น้ำอีกน้ำหนึ่งเป็นปลาใช่ไหมนี่นะร้านพี่โมอยู่ข้างทางก่อนถึงทางเข้าสะพานความนัวจะเหมือนคล้ายๆกับน้ำยากะทิเนาะทานง่ายครับอร่อยแล้วก็มีหยวกกล้วยแล้วก็เนื้อปลาสด
ช้ปลาอะไรทำลูกเป็นภาษามอญก็ได้เป็นภาษาไทยไม่ได้ภาษามอญก็ได้ฮะภาษามอญกะฮัลโลกะฮัลโลเขากินคู่กับอันนี้เขาเรียกอะไรมะขามถั่วทอดนะถั่วทอดอ๋อถั่วเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็ทอดกับแป้งอร่อยฮะถ้าเพื่อนๆได้แวะมาเที่ยวสังขบุรีพอเดินสะพานมอญเสร็จนะฮะแวะมาทานขนมจีนต่ออร่อยฮะขนมจีนจานละ10บาทไข่5บาทแล้วก็2อัน5บาททั้งหมดนี่35บาทฮึจริงดิโอ้อย่างถูกขนมจีนชามละ10บาทหาไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยไปแล้วครับขอบคุณมากครับไปแวะมาใหม่ค่ะนี่พามาเดินตลาดสดสังขบุรีแม่ค้าอันนี้ขายยังไงครับอันนี้โล200จ้ะเขาเรียกปลาอะไรครับอันนี้ปลากดเหลืองค่ะอ๋อกดเหลืองเนาะโอเคครับแกงหน่อไม้ใช่หน่อไม้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเลยไหมคะหั่นเป็นชิ้นค่ะอันนี้แม่น้ำเลยพี่แม่น้ำปลาธรรมชาติดูเดินดูปลากดนะฮะก็พอดีมีเจ้านี้ได้ปลากดพอดีเดี๋ยวเอาไปแกงตอนเย็นโหไข่เหรอพี่หูก็เดี๋ยวซื้อหน่อไม้มีหน่อไม้ดองไหมครับ25บาทโลนึงได้จะไม้ดองพอดีมันมีแบบแกงเหลืองไหมเขาเรียกแกงเลยพี่แกงเหลืองแกงส้มใต้นั่นแหละส้มใต้แต่ว่าถ้าบางคนเขาเรียกง่ายว่าแกงเหลืองแกงที่ใส่หน่อไม้10บาทนะทุกคนตอนนี้เราออกมาจากสังขละบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากสังขละไปทองผาภูมิเนี่ยมันจะมีสวนแบบผลไม้เยอะมากเขาก็นิยมเอามาขายข้างทางเดี๋ยวแวะซื้อไปเด็ดผิดห่วงมาแวะกินเงาะข้างทางนั้นเพื่อนหืมอร่อยอ่ะไม่หวานถ้าใครชอบหวานก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพันอะไรคะอันนี้เงาะโรงเรียนอ๋อนี่เงาะโรงเรียนแต่ว่าที่นี่ไม่มีน้ำนะเอาละเดี๋ยวเดินทางต่อขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้เราจะไปห้วยแม่ขมิ้นกันแล้วก็มาดรอปพักรถที่จุดชมวิวสวรรค์เราเข้าทองผาภูมินั้นแล้วก็วิ่งเส้น3091นะมันเป็นทางหลวงชนบทอ่ะแต่ข้างบนนี้ทางยากมากไม่เคยมาแต่ว่ามาเจอจุดชมวิวตรงนี้คือสวยมากเดี๋ยวพาไปดูไปต้นนะฮะมามอเตอร์ไซค์ไปเลยไงบ้างเขือเทศ ไม่ค่อยขึ้นเหรอพอดีอ่ะเราจอดรอเพื่อนๆก่อนเนาะก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากที่เราวิ่งเส้นทองผาภูมิเพื่อที่จะไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะวิ่งเส้น3091ไม่แนะนำสำหรับรถที่ไม่ขับโฟนะคะเพราะว่าทางยากหลังจากที่เราหลุดจุดชมวิวเนินสวรรค์มามันก็จะเป็นทางขรุขระทั้งหมดเลยแล้วก็มีทางโค้งแคบชันบางจุดด้วยแล้วก็จะเป็นทางลูกลังอย่างที่เราโชว์ให้ดูนี่แหละค่ะเป็นทางโอ้ยยากเหมือนกันแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยจังหวะที่แบงค์ขับมาถึงตรง3แยกตรงนี้นะครับแต่แบงค์สังเกตเห็นรถด้านหลังนะครับที่ขี่ตามมาเป็นรถขนส่งพัสดุแบงค์ไม่แน่ใจเดี๋ยวแบงค์ถอยรถกลับแล้วก็วิ่งไปทางด้านขวาจะดีกว่านะเพราะว่าไม่รู้ว่าทางนี้มันจะอ้อมไปตรงไหน GPS ของเราก็ใช้งานไม่ได้ดูทางเพื่อนดูทางหน้าเป็นไงล่ะจันเอกมาดูรถจันต้นด้วยจันต้นไม่ไหวเดี๋ยวเฮ้ยเกือบล้มต้นไม่เกือบล้มไม่ใช่ผมกล้าแล้วตอนนี้เรามาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดงใหญ่ศรีนครินทร์ทำการลงประวัติรถนะฮะเพื่อผ่านเข้าไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจะตัดสินใจเปลี่ยนขับไปทางหลังแล้วไม่ไหวใช่ไหมถ้าเจออย่างนั้นไม่ไหวอ
ตอนนี้มะเขือเทศมีปัญหานะเพื่อนๆอาการเดิมเลยใช่ไหมจุนคือยังไงดับไปเลยเหรอใช่พี่ไฟมันหายทิปเปิลม.2ทิปเปิลม.2ไม่ถึงชาแนลไม่ถึงเนี่ยขึ้นโทรศัพท์ไม่มีเหรอทิปเปิลม.2เหลืออีกไกลไหมพี่ทิปเปิลม.2พี่ครับพอดูระบบไฟเป็นไหมครับพี่ไฟมันหายครับพอจะดูระบบไฟได้ไหมพี่ก็คิดเปล่าก็ถ้ามันมามันมายังไงอ่ะมันก็จะไฟหน้าปัดพี่เบิ้มขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่แบงค์ขยับตัวที่2ตัวที่2พี่ลุยต่อใจเสียแล้วโอ้โหมาดักกลางป่าได้ไงเนี่ยโอ้โหโอเคเราอย่างโอเคโอเคลุยฮะลุยต่อวันนี้ก็เหลืออีกประมาณ21กิโลนะคะยังไงก็ต้องให้หลุดออกจากถนนเส้นนี้ไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออุทยานเขาปิด4 โมงครึ่งจะไปทันหรือเปล่าไม่รู้พี่เพิ่มเราวอไม่ติดอีกเสน่ห์ของการเดินทางแบบนี้ฮะแถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะอุ้ยเพิ่งล้มนะเนี่ยเนี่ยเพิ่งล้มเจ้าหน้าที่เขาน่าจะมาตัดตรงนี้แหละเมื่อกี้เห็นไหมใช่ใช่ต้องเว็บเท่านั้นบ่เส้นนี้ไม่ได้อันตรายอยู่ดีๆเขาขี่แซงเรามาแล้วก็มาจอดเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆอยู่บาร์นี่อันตรายสุดแล้วจนห้ามจอดเลยโอเคครับอันนี้เราอยากสอบถามเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเกิดกรณีมีคนโบกรถกลางป่าเราสมควรจะจอดหรือไม่ยังไงฝากคอมเมนต์มาให้แบงค์หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาโบกขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาโบกเพื่ออะไรตอนนี้แบงค์มาถึงอุทยานแล้วนะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือรถน้องจุ้นเสียกลางทางแล้วก็ระหว่างทางคือเหมือนมีมอเตอร์ไซค์เวฟฮะขี่แซงเราไปแล้วก็อยู่ดีๆมาจอดแล้วก็โบกรถเราก็ไม่กล้าจอดนะฮะพี่ไปเที่ยวตรงนู้นมาวนมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่คืนก็ไม่มีพี่จะโดนปล้นด้วยตามชีวิตมาเป็นอย่างนี้นะครับพี่กี่คันครับพี่2ครับกี่คนครับพี่ครับคนเดียวคนเดียวของผม2 คนครับ90ครับถึงที่ทำการอย่างปลอดภัยโหเปิดเลยฮะไงบ้างขอบคุณมากครับพี แกงเหลืองปรากฏใส่หน่อไม้ปรากฏว่าเป็นปลา มา อันดับแรกเราต้องมาคั่วพี่แกงก่อน เรามาใส่เครื่องกันอันนี้เป็นข่านะแบงค์ซื้อมาเมื่อเช้าหอมดีข่าแก่อันนี้ตะไคร้ใส่เกลือแกงไปหน่อยเพิ่มรสชาติเชฟตุ่นเขารังสรรค์เมนูผัดเผ็ดหมูป่าเผ็ดหมูป่าหมูป่าลึกไปไหนพี่ลึกสุดใจเชฟเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้ปรากฏเหลืองเนี่ยเห็นไหมมันมีไข่ด้วยขั้นตอนก็คือใส่หน่อไม้ดองทองหวาดภูมิตลาดไงพี่ของวัตถุดิบเยอะไหมผมว่าทองหวาดภูมิเป็นตลาดที่ของพื้นถิ่นเยอะมากนะครบคันเลยครับพี่ใช้ได้ใช้ได้แกงส้มมอนซื้อมาเมื่อเช้าคือแคปซูลแห่งความอร่อยนะเพื่อนๆ
ชาวนัวชอบเยอะใส่เยอะฮะชอบน้อยใส่น้อยเฉยนี่ก็รู้ได้เค็มนิดนึงกำลังดีต้องเปรี้ยวเค็มนะเปรี้ยวได้หน่อไม้อยู่แล้วผัดแห้งเพราะว่าใช่ว่าไงอีกเค็มอีกนิดไหมก็ดีนะในตลาดมีขายอู้ดีไหมอร่อยเชฟขนมจีนข้าวสวยร้อนๆเงี้ยเฮ้ยลืมใส่นี้ว่ะมะกรูดเหรอใช่โอเคเรียบร้อยครับผัดเผ็ดหมูป่าเพิ่มสีสันหน่อยโคเลโคเลนิดนิดเป็นไงบ้างเชฟสองเมนูนี้ดีครับดี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 เลยนะดีครับดีอันนี้เมนูเหมือนกับแก้มเลยนะพี่เหมือนกับแก้มข้าวละแก้มดีตอนเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยข้าแม่ขมิ้นตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเพื่อนๆก็คือเรามาแคมป์กันที่นี่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยแม่ขมิ้นตรงนี้นะฮะเราสามารถประกอบอาหารมื้อใหญ่ได้นะฮะจะเป็นโซนที่เรามาจอดรถแคมป์กันนี่แหละเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้สามารถประกอบอาหารหลักๆได้อาหารใหญ่ได้เป็นพวกครัวใหญ่ๆได้นะครับส่วนที่เขาห้ามก็คือส่วนที่อยู่ด้านหน้าจะได้เฉพาะก็คือพวกโจ๊กพวกมาม่าอะไรที่มันง่ายๆขนมปังอบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ฮะที่นี่ก็โด่งดังในเรื่องของน้ำตกที่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรีเห็นว่ามันมีหลายชั้นด้วยใช่ไหมคะที่แบงค์เคยมาที่แบงค์เคยไปก็จะเป็นด้านล่างเนาะก็เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็โซนที่เราแคมป์ตรงนี้จะเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังต้องข้ามสะพานเล็กๆมานิดนึงนะคะโดยรอบก็สามารถกางเต็นท์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแคมป์รถแคมป์อย่างเงี้ยก็คือต้องจอดตรงรอบข้างห้ามเกินเข้ามาในบริเวณสนามหญ้ายกเว้นเต็นท์สนามที่สามารถเข้ามาแคมป์ในนี้ได้เขาก็จะมีการจัดการพื้นที่ในการล้างถ้วยล้างชามแล้วห้องน้ำก็อยู่ฝั่งนู้นไม่ไกลมากค่ะแล้วก็จะมีแสงสว่างตลอดทั้งคืนค่าเข้าอุทยานอยู่ที่คนละ30บาทด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเอิงกับพี่แบงค์จะพาทุกคนไปเล่นน้ำโอ้โหน้ำตกสวยมากเลยน้องเอิงนะสวยมากค่ะครับอ๋อที่ยังมีกรงฝากสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าไหนมาก็ต้องอยู่ในกรงรอพอเดินลงมาก็จะเริ่มเห็นทันน้ำตกอู้น้ำใสมากตรงนี้เล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้เล่นได้อู้ใสมากกระสอบว่ายน้ำอู้เอาลงไม่ได้ว่ะต้องไปที่ชั้น3ทีเดียวนะคะนี่เขาไม่ให้ลงหรอลงไม่ได้เราต้องเดินลงไปอีกขั้นหนึ่งนะคะไปที่ชั้น3ก่อนโอ้โหข้างในน้ำตกนี้อากาศเย็นมากเลยนะเพื่อนๆโอ้โหเงียบสงบมากฮะวันนี้เฮ้ยมันทำไมแปลกหูแปลกตาไปมากเลยอ่ะเหมือนจำไม่ได้ว่าเคยมาแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะมันถล่มป่าวะไอ้ตรงเนี้ยอ๋อต้นไม้มันถล่มนี่ไงต้นไม้มันล่มมันเจอน้ำปลาถ้าจำได้ว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นมุมที่แบบถ่ายรูปสวยมากๆนะเพื่อนๆบริเวณนี้ก็คือวังหน้าผาต้องเดินดีๆนะเนี่ยคือมันแปลกตาไปเยอะมากเลยน้องเอิงน่าจะเป็นเพราะน้ำป่าที่เมื่อก่อนน่าจะเป็นน้ำตกหมดเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดที่เคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆแต่ก่อนตรงนี้มันเดินเป็นน้ำหมดเลยนะสดชื่นนะมาลมเย็นมากลมจากน้ำตกไอ้ตรงเนี้ยที่จำได้คือมันจะเป็นหินนี่แหละแต่น้ำมันจะเยอะกว่านี้เพราะน้ำจะเอ่อขึ้นมาหมดตรงนี้เลยแล้วจะท่วมตรงนี้ทำให้น้ำตกอ่ะมันถูกแบ่งมันเหลือแค่โซนนี้อย่างเดียวอ
โอ้โหน้ำเย็นมากเพื่อนแสงพระอาทิตย์ออกพอดีใช่ค่ะเย็นจังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเนาะก็เขาบอกว่าเป็นน้ำตกอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็อยากให้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างถ้าเกิดดูแค่จากในคลิปหรือในอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่รู้ว่าเออมันสวยแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เห็นด้วยตาตัวเองอะถึงจะรู้ว่ามันสวยแล้วมันอลังการแล้วมันก็แบบมันชื่นใจจริงๆที่ได้มาที่นี่ค่ะเราพร้อมจะไปชั้นต่อไปเล่นน้ำละเดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าทันมีความเดินป่า อากาศเย็นๆค่ะสบายเลยอะตอนกลางคืนนอนก็ไม่ร้อนนะอันนี้คือชั้นที่2น้ำมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะทุกคนแล้วก็ใสมากๆคือน้ำใสจริงโอ้ดูดิใสเห็นป้ายเห็นอะไรหมดเลยอ่ะชิลมากทุกคนดูเดอะแก๊งเราก็เล่นน้ำก็อยู่ข้างล่างป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันถึงจะไม่สบายอะไรก็ต้องเล่นแล้วแหละน้ำใสขนาดนี้โอ้โหน้ำเย็นมากเพื่อนน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันที่อุทยานแห่งนี้มีสถานที่ให้กางเต็นท์ร้านค้าสวัสดิการห้องน้ำสะอาดหลายจุดและยังสามารถชมวิวของเขื่อนศรีนครินทร์ได้แบบพาโนรามาอีกด้วยค่ะที่แห่งนี้ก็ยังสวยงามมากๆมีชั้นหินของน้ำตกไหลหลั่นลงเป็นม่านน้ำอย่างสวยงามแต่น่าเสียดายนะคะช่วงปี2565ที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากที่หนักที่สุดในรอบ10ปีทำให้ชั้นหินของน้ำตกในบางชั้นพังทลายลงแต่ถึงอย่างไรน้ำของน้ำตกแห่งนี้ก็ยังสวยงามและก็ใสสะอาดอยู่มากๆค่ะเป็นช่วงเย็นๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาเดินสำรวจแคมป์เรากันนะฮะอันนี้เป็นรถน้องจุ้นนะฮะมะเขือเทศนี่ทำอะไรมาบ้างจุ้นนะครับใส่เลียวแล้วก็เป็นหลังคาแล้วก็ใส่เฟืองทศกับเกียร์สโลว์พันอันนี้ยกสูงกี่นิ้วจุ้น5ครับอันนี้ยกสูงเป็น5นิ้วนะเพื่อนๆรอยเกะกังระหว่างเดินทางเมื่อวานนี่แล้วก็จะเป็นลุงดีนะฮะ Land Rover Discovery 1ของเราทำแหลกหลังคาติดเต็นท์นะฮะทำล้อพี่เบิ้มตัวแรงของเรานี่เป็นหลังคานะฮะมีแหลกยกสูงเหมือนกันยกสูงมากขี่ลู่ได้เลยเมื่อวานนี่ขี่ลู่สบายสบายนะครับเป็น Honda Forza นะฮะเมื่อวานก็เกือบล้มไปไอ้นี้เป็นโซน B นะเพื่อนๆโซน B พื้นที่กว้างอย่างนี้เลยส่วนรถแคมป์คาตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะเอาลงมากลางได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำพื้นที่ให้กับรถแคมป์คานะครับแต่สามารถจอดระหว่างข้างทางได้ประมาณนี้นะครับโดยรวมบรรยากาศของการแคมป์หลังจากที่ไปลุยน้ำตกกันแบบโอ้โหสนุกสนานมากครับวันนี้ช่วงกลางวันอากาศไม่ร้อนส่วนกลางคืนก็อากาศเย็นสบายสุดๆเป็นการมาแคมป์ที่ไม่เหนื่อยแต่ผ่อนคลายในวันสบายได้ดีเลยค่ะจบทริปรถทิปจังหวัดกาญจนบุรี6วัน5คืนถือเป็นอีกทริปที่หลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะชิลตื่นเต้นสนุกสนานและแฮปปี้การออกมาเที่ยวกับสถานที่ธรรมชาติแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าฟีลกู๊ดจริงๆค่ะสำหรับทริปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับทริปนี้แบงค์กับน้องเอิงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนะครับก็ฝากกดติดตามให้แบงค์หน่อยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนเรา2คนก็สามารถสนับสนุนได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปต่อไปVisitor Journey Visitor Journey ใช่ยิ้มใช่ยิ้ม